สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิมรี่พายช่วย280คนอาศัยในตึกเก่าอยู่มา10ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแม่ค้าออนไลน์ที่มักจะช่วยเหลือคนอยู่เสมอและปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคนยังคงยกให้พิมรี่พายหรือพิมพันธ์สรณรัตน์เน็ตไอดอลและแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเป็นแม่พระผู้ใจบุญถึงแม้ว่าเธอจะเจอประเด็นทัวร์ลงขนาดไหนเพราะเธอมักจะช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังตกทุกข์ได้ยากไม่ว่าจะเหนือใต้อีสานไปหมดทุกที่และการช่วยเหลือแต่ละครั้งของเธอมักเกิดการพูดถึงการทำงานของรัฐบาลจนเกิดเป็นกระแสให้หลายหน่วยงานต้องออกมาชี้แจงล่าสุด26กรกฎาคม2565พิมรีพายก็ได้เผยคลิปในช่อง YouTube ชื่อตอนคลิปว่าชะตาพามาเจอเธอและทีมงานได้ไปเจอลุงเข็นผักขายแล้วเธอก็ได้ขับรถตามลุงไปเรื่อยๆจนรู้ว่าลุงพักอาศัยอยู่ในตึกแล้วหาผักขายเลี้ยงตัวเองซึ่งปรากฏว่าในตึกนั้นไม่ใช่แค่ลุงที่อาศัยอยู่แต่มีหลายชีวิต280ชีวิต150ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในตึกโดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในตึกบอกว่าอยู่กันมาเป็น10ปีแล้วโดยอาชีพหลักๆเก็บขยะขายเก็บของเก่าทำการก่อสร้างโดยไม่รู้จะโดนไล่ที่ตอนไหนอยู่แบบเอื้ออาทรกันเด็กส่วนมากพ่อแม่ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมมาหลายเทอมแล้วซึ่งพิมพ์ก็ได้ช่วยซื้อของใช้อาหารแห้งที่จำเป็นช่วยเหลือแล้วช่วยซื้อที่นอนหมอนมุ้งไว้ใช้ไปก่อนเพราะพิมพ์ไม่อยากซื้ออะไรชิ้นใหญ่ๆให้ส่วนเด็กๆพิมพ์ก็ไปจ่ายค่าเทอมให้เด็กที่ติดเงินไว้ไปจ่ายให้ถึงที่โรงเรียนเลยนั่นเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรี่นิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ